สุวิสุทธัสสันดานตัดมูลกะเล็กมันบ่มีมนมีมองมัวหนึ่งในไทยท่านก็แบกบานคือดอกบัวราคีบ่พันผัวสุวะคนท่ากำจรองใดประกอบด้วยพระกรุณาดังสาครโปรดหมู่ประชากรมาละโอคกันดานชี้ทางบรรเทาทุกข์และชี้สุขเกษมสันชี้ทางพระนฤพานอันพ้นโศกวิโยคภัยพร้อมเป็นจะพิทักษ์จากสุจรัตน์วิมลใสเห็นเห็นที่ไกลไกลก็เจนจบประจักษ์จริงกำจัดใจยับสันดานบาปแห่งชายหญิงสัตว์โลกได้พึงพิงมาละบาปบำเพ็ญบุญข้าขอประนอดน้อมสัมพุทธัสสการุณยะภาคนั้นนิรันดร เจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาวันที่1เมษายนพุทธศักราช2567มาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญานำเสนอการศึกษาพระไตรปิฎกเพื่อนำท่านทั้งหลายเข้าสู่หลักธรรมที่โบราณอาจารย์ได้รวบรวมไว้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนของพระอัครสาวกเป็นคำสอนของพระภิกษุเป็นภาษิตของอุบาสกบาสิกาเหล่าเทพบุตรเทพธิดามีความหลากหลายในพระไตรปิฎกในฐานะที่เป็นพระสงฆ์จึงได้ทำหน้าที่นำท่านสาธุชน
ข้ามาทำความเข้าใจและศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงหลักต่างๆที่พระองค์ทรงแสดงไว้วันนี้เราก็จะได้มาฟังกันถึงเรื่องอกุศลมูลที่เราได้ยินได้ฟังบ่อยๆที่ศึกษาธรรมนั้นก็คือโลภะโทสะโมหะพระองค์ทรงแสดงไว้ว่าท่านละได้จะมีอานิสงส์สูงสุดอย่างไร แท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้อันนี้ก็คือพระอานนท์ท่านกล่าวภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายละธรรมอย่างหนึ่งได้เราขอรับรองความเป็นอนาคามีของเธอทั้งหลายทำอย่างหนึ่งคืออะไรภิกษุทั้งหลายละทำอย่างหนึ่งคือโลภะความอยากได้เราขอรับรองความเป็นอนาคามีของเธอทั้งหลายพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงกล่าวคาถาประพันธ์ว่าโลภะใดเป็นเหตุให้สัตว์ผู้โลภไปสู่ทุกขติผู้มีปัญญาเห็นแจ้งย่อมละโลภะนั้นได้เพราะรู้โดยชอบครั้นละได้แล้วจึงไม่หวนกลับมาเกิดในโลกนี้อีกไม่ว่าในการไหนๆแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าสดับมาอย่างนี้ประเด็นที่สำคัญอันเป็นหลักใหญ่ที่ควรจะทราบก็คือภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายละธรรมอย่างหนึ่งได้เราขอรับรองความเป็นอนาคามีของเธอทั้งหลายธรรมอย่างหนึ่งคืออะไรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายละธรรมอย่างหนึ่งคือโลภะความอยากได้เรารับรองความเป็นอนาคามีของเธอทั้งหลายนี่ก็คือการละโลภะได้พระพุทธเจ้ารับรองให้เป็นพระอนาคามีอันนี้พระองค์ชี้ไว้เลยว่าละธรรมอย่างหนึ่งแล้วก็จะเป็นพระอนาคามีแล้วก็ตรัสว่าโลภะเป็นเหตุให้สัตว์ผู้โลภไปสู่ทุกขติผู้มีปัญญาเห็นแจ้งละโลภะนั้นพอรู้โดยชอบครั้นละแล้วจึงไม่หวนกลับมาเกิดในโลกนี้นั่นหมายถึงว่าพระอนาคามีผู้ละความโลภได้ไม่ไปสู่ทุกขติและไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกอันนั้นก็คือเป็นเรื่องหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจตายแล้วเกิดหรือตายแล้วไม่เกิดนะคือท่านละโลภะได้เด็ดขาดก็จะไม่กลับมาเกิดในโลกนี้อันนี้ว่ากันตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ต่อไป
เราก็มาดูโทสะสูตรบ้างตรัสเรื่องของโทสะเอาไว้เป็นสูตรหนึ่งเลยทีเดียวแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายละธรรมอย่างหนึ่งได้เราขอรับรองความเป็นอนาคามีของเธอทั้งหลายทำอย่างหนึ่งคืออะไรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายละธรรมอย่างหนึ่งคือโทสะเราขอรับรองความเป็นอนาคามีของเธอทั้งหลายอันนี้ถ้าละโทสะได้เด็ดขาดก็จะเป็นพระอนาคามีโทสะใดเป็นเหตุให้สัตว์ผู้ประทุษร้ายไปสู่ทุกขติผู้มีปัญญาเห็นแจ้งย่อมละโทสะนั้นได้เพราะรู้โดยชอบครั้นละได้แล้วจึงไม่ต้องหวนกลับมาเกิดในโลกนี้อีกไม่ว่าในการไหนๆนี่ก็คือเรื่องของการละโทสะได้ก็จะเป็นพระอนาคามีและไม่กลับมาเกิดในโลกนี้อีกทีนี้ผู้ละเนี่ยผู้ละเพราะรู้โดยชอบรู้โดยชอบก็คือสัมมาสัมพุทธะละรู้โดยชอบถ้าเป็นคำแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายละธรรมอย่างหนึ่งได้เราขอรับรองความเป็นอนาคามีของเธอทั้งหลายธรรมอย่างหนึ่งคืออะไรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายละธรรมอย่างหนึ่งคือโมหะได้เราขอรับรองความเป็นอนาคามีของเธอทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความดังกล่าวนี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าโมหะใดเป็นเหตุให้สัตว์ผู้หลงไปสู่ทุกขติผู้มีปัญญาเห็นแจ้งย่อมละโมหะนั้นได้เพราะรู้โดยชอบละได้แล้วจึงไม่ต้องหวนกลับมาเกิดในโลกนี้อีก ไม่ว่าในการไหนแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลนี่ก็เป็นพระพุทธภาษิตที่ชี้ชัดถึงองค์ของพระอนาคามี ทีนี้การเป็นพระอนาคามีก็คือการบรรลุธรรมขั้นสูงใกล้ๆพระอรหันต์พระอนาคามีก็ละโลภะโทสะโมหะได้ถ้าว่ากันตามพระสูตรนี้ว่าจะเป็นพระอนาคามีอย่างไรต้องละโลภะขาดโทสะขาดโมหะขาดตรงนี้ก็เป็นหลักสำหรับการพิจารณาว่าจะเข้าถึงธรรมขั้นสูงนั้นแสดงออกโดยหรือว่าเกิดขึ้นปรากฏขึ้นด้วยการละกิเลสในพระสูตรนี้ก็อัตมภาพก็ได้พบเป็นครั้งแรก
จะได้ข้อความที่ชัดแล้วก็เต็มแบบนี้แล้วก็พระพุทธองค์ตรัสรับรองอย่างนี้เพราะที่เคยศึกษาเล่าเรียนมานานก็ได้ยินเพียงแค่ว่าพระอนาคามีละราคะละราคะและก็ปฏิฆะก็คือหมายถึงว่ากิเลสราคานุสัยปฏิฆานุสัยออกไปได้ก็คือละราคะละปฏิฆะกล่าวคืออนุสัยอนุสัยก็คือตัวอนุที่เล็กสุดกิเลสขั้นเล็กสุดไม่มีเหลือไม่มีเชื้อในที่นี้ก็เป็นที่ชัดว่าพระอนาคามีนั้นละโลภะโทสะโมหะตรงนี้ต้องตั้งข้อสังเกตพระพุทธวจนะว่าเรากล่าวการละธรรมอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งในที่นี้ก็หมายถึงเป็นชุดโลภะโทสะโมหะหรือว่าเป็นหนึ่งคือละโลภะเสร็จก็เป็นหนึ่งเดียวเป็นพระอนาคามีหรือละโทสะได้ขาดก็เป็นพระอนาคามีละโมหะได้ขาดก็เป็นพระอนาคามีพระองค์ใช้คำว่าหนึ่งหนึ่งทีนี้เราก็ตีความไว้โดยยากนิดหน่อยมาก็ว่าทั้งสามนั่นแหละคือชุดหนึ่งประเภทหนึ่งคือละโลภะสิ้นโทสะสิ้นโมหะสิ้นไม่กลับมาสู่โลกก็หมายความว่ารอเป็นพระอรหันต์เมื่อละอรูปราคะอรูปราคะอุทธัจจะมานะอวิชชาว่ากันตามหลักอีกประการหนึ่งแต่นี้ก็ถือว่าได้หลักใหญ่ได้หลักสำคัญวันนี้วันพระก็ได้ศึกษาหลักใหญ่หลักสำคัญกันแล้วเชิญทุกท่านได้เจริญสมาธิภาวนากันสืบไป สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัปยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอเนกาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปาริหะรันตุจ
จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นเทอญอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโหธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะลังทักทายกันวันพระนะเขียนขอบคุณซะก่อนเจริญธรรมคุณโยมหมีภูเจริญธรรมโยมศิวิไลเจริญธรรมโยมนิภาพรเจริญธรรมโยมพลพันธ์เจริญธรรมโยมแม่สมภาพคมสันเจริญธรรมโยมประพันธ์วงพาณิชย์เจริญธรรมโยมจิรารัตน์เกียรติสันติกุลเจริญธรรมโยมลำดวนเจริญธรรมโยมเพ็ญศรีภักดีไทยเจริญธรรมโยมรุ่งนภาโรจนะปุรานนท์เจริญธรรมโยมสุปนิกาชายาลักษณ์เจริญธรรมโยมโซเฟียสุภาพรเจริญธรรมโยมนภรัตน์บุญกอบเจริญธรรมโยมจุไรไกรสอนเจริญธรรมโยมอุเทนหล่อสกุลเจริญธรรมโยมสุภาพันธ์เสนีวงศ์เจริญธรรมโยมน้อยพุ่มประเสริฐเจริญธรรมโยมมิรัตพัชรดุลเจริญธรรมโยมโจ้เจริญธรรมโยมอัมพาเชฟเฟอร์เจริญธรรมโยมกิตติมาบริกส์เจริญธรรมโยมพยาวเจนพนัสเจริญธรรมโยมพยาวเจนพนัสเจริญธรรมโยมนาริเซไลเจริญธรรมโยมอัมปาเจฟเฟอร์สเจริญธรรมโยมนาริเซไลเจริญธรรมโยมเพนซีพักดีไตเจริญธรรมโยมจุไรไกรสอนเจริญธรรมโยมนพรัตน์บุญกอบเจริญธรรมท่านอาจารย์สาธิตธีรปัญโยเจริญธรรมคุณโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาเจริญธรรมโยมน้อยพรหมประเสริฐเจริญธรรมโยมโจ้เจริญธรรมโยมหมีภูเจริญธรรมโยมแม่ที่ร่วมภาวนาด้วยกันเจริญธรรมโยมซิวิไลส์เจริญธรรมโยมโซเฟียเจริญธรรมโยมสุพันนิกาเจริญธรรมโยมสิวิไลขอบคุณและอนุโมทนาทุกท่านที่ร่วมกันศึกษาพระไตรปิฎกขอพระธรรมจงสถิตที่กายวาจาใจเป็นเหตุให้มีแต่ความสุขเจริญรุ่งเรืองในร่มพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไปเทอญ